อยากกินข้าวใช่ไหมเมื่อกี้บ่นมันจะมีได้ยังไงล่ะที่เนี่ยเดี๋ยวก็มีเนี่ยเขาจะกินกาแฟเอาเข้าไปเข้าไปจะกินข้าวเนี่ยก่อนกินข้าวต้องกินยากินยาเดี๋ยวถามก่อนกินข้าวก่อนแล้วกันกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินกาแฟก่อนไม่เอานั่งก่อนไหมเดี๋ยวถามเขาก่อนไหมว่ามีข้าวไหมถามสวัสดีค่ะนี่ไงพี่เขามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี้มีเป็นกับข้าวหรือข้าวขายไม่มีหรอกนี่ค่ะอ้าวมีเป็นไงล่ะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเห็นไหมล่ะมีครบทางนี้ค่ะเดี๋ยวนั่งนี้ได้ด้วยนั่งยามาครบเปล่าเนี่ยเอามาครบหูสรุปเป็นอะไรเนี่ยตอยยาเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้เป็นร้อนในแล้วก็ไม่สบายเขาบอกว่าเป็นอาการนอกล่ะอาการหมาในปากเยอะไปหน่อยหมาเอาแล้วไม่ให้เขาเอาออกจะได้หายหายแล้วเนี่ยวันนี้กินยาเดี๋ยวก็หายนี่คือยาหลังอาหารก่อนอาหารเนี่ยหลังอาหารก็เลยต้องกินข้าวก่อนไงอ่ะอย่างงั้นเดี๋ยวเรียกพี่เขามารับเมนูเหรอพี่คะเดี๋ยวเรียกเขาเลยละพี่คะสั่งอาหารหน่อยค่ะได้ค่ะโอเคมาแล้วอยากกินอะไรจัดไปเขาขอกาแฟสวัสดีค่ะ18อย่างโอ้ยนี่กินใช่ไหมขออนุญาตได้นะคะให้เธอก่อนเลยโอเคเดี๋ยวตอยเลือกอาหารไปก่อนเลยนะได้เลยเดี๋ยวมีเมนูเอาทุกอย่างอย่างละหนึ่งค่ะจะบ้าเหรอ ใจเย็นๆสิวันนี้รับเป็นอาหารด้วยไหมคะรับเป็นอาหารขออนุญาตแนะนำโปรโมชั่นของทางร้านนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่น healthy plating นะคะแต่ขออนุญาตเป็นแนะนำเป็นตัวข้าวปลาแซลมอนค่ะเสิร์ฟพร้อมยำสาหร่ายวากามิค่ะเอาค่ะข้าวปลาแซลมอนเสิร์ฟพร้อมสาหร่ายวากามิมีอย่างอื่นด้วยไหมคะอย่างอื่นขอแนะนำเป็นตัวที่ขายดีของทางร้านนะคะอะไรคะก็จะมีเป็นถ้าเป็นประเภทยำค่ะก็จะเป็นแนะนำเป็นยำคะน้ากุ้งสดเลยค่ะเอาแอมมาบอกนี่ไม่ถามเขาซะหน่อยว่ามันเป็นยังไงไม่ถามมีอะไรอีกคะและตัวเป็นข้าวขอแนะนำเป็นตัวข้าวไก่ทอดเป็นมะม่วงหิมพานต์นะคะราดซอสเปรี้ยวหวานอันนี้เอาจะอยู่ด้านนี้เลยค่ะอะไรไม่เอาไม่ให้หรอกข้าวไก่เผ็ดย่างก็น่าทานนะคะเป็นตัวด้านนี้เอาค่ะเอาหมดที่พี่แนะนำนี่อย่างไม่รู้เงินนี่3อย่างแล้วค่ะ3รายการแล้วที่สั่งไปเอาอีกเป็นของว่างขอแนะนำเป็นอีกตัวนึงนะคะโอ้โหนี่ไปของว่างหลังเลยค่ะสปาเกตตี้ด้วยสนใจไหมคะโอ้โหเดี๋ยวเอาที่สั่งมาให้หมดก่อนด้านนี้นะคะขออนุญาตนะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ขายดีเหมือนกันเป็นตัวเต้าหู้ญี่ปุ่นราดซอสมะขามค่ะเออดูญี่ปุ่นดีเอาสรุปค่ะขออนุญาตทัวร์รายการอาหารนะคะจะเป็นยำคะน้ากุ้งสดที่1ค่ะข้าวไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ราดซอสเปรี้ยวหวาน1ที่นะคะใช่ค่ะแกงเป็ดเป็ดย่างที่1ค่ะแกงเป็ดเป็ดย่างเต้าหู้ราดซอสญี่ปุ่นที่1นะคะแล้วก็เป็นแซลมอนเติมพร้อมส้มตำสาหร่ายวากามิ1ที่นะคะถูกต้องค่ะ5อย่างโอ้โห5อย่างต้อย5อย่างหมดเชื่อสิจะบ้าเหรอจะเอาอีกจะเดินซ้ำนะเนี่ยนี่จะกินกาแฟค่ะเอากาแฟเมนูกาแฟขอแนะนำเลยนะคะมีตัวร้อนเย็นปั่นนะคะกาแฟร้อนเย็นปั่นเอาเป็นตัวร้อนขอแนะนำเป็นตัวคาปูชิโน่ค่ะตัวร้อนตัวเย็นตัวร้อนเหรอตัวก็ไม่ร้อนตัวก็เย็นอยู่บ้าเอาตัวร้อนตัวเย็นอะไรเดี๋ยวตอนอยากกินอะไรร้อนๆปะเอาแอมอยากกินกาแฟไม่หรอเราอยากกินข้าวเอาอยากกินข้าวเออใช่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นเย็นแล้วคะมีแนะนำเย็นแนะนำเป็น ICW ค่ะเอานั่นแหละ ICW ไม่ถามคนที่จะกินแล้วไม่ถามกันหน่อยไม่เอาปกติที่ร้านเป็นกาแฟนำเข้าจากประเทศไหนอะคะมี3ประเทศด้วยกันค่ะใช่ค่ะมีไทยกัวเตมาลาแล้วก็บราซิลค่ะตอนนี้ค่ะโหดูอินเตอร์ดีกินแล้วแบบพูดได้หลายภาษาค่ะค่ะค่ะเป็นคาปูชิโน่ร้อนที่หนึ่งนะคะแล้วก็ ICW ที่หนึ่งนะคะรับวิปปิ้งครีมด้วยนะคะไม่เอาวิปปิ้งครีมดีกว่าได้เลยค่ะอาหารเครื่องดื่มรอตะคุณนะคะแต่ข้าวเต็มเลยโอเคค่ะพี่ตามแล้วเลยค่ะขอบคุณค่ะสวยจังเลยอ่ะใจดีเนาะนี่สั่งไปกี่อย่างเนี่ย18อย่างอย่างที่บอกกินหมดเหรอหมดกินยาก่อนไหมเหมือนตัวจะร้อนไปหน่อยสั่งเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเยอะจริงกาแฟแล้วเนี่ยเมื่อไหร่กาแฟจะมาแต่เขาบอกว่ากาแฟที่นี่ทำมาจากสองประเทศเลยอ่ะขออนุญาตเสริมนะคะมาแล้วไงสองประเทศสองแก้ว ICW รอย่อค่ะทั้งเย็นและร้อนมาจัดมาขออนุญาตนะคะขอแอม
มาพับเต็มนี่นี่นี่นำพับมาก่อนทำไมรูปใบไม้เลยอ่ะเดี๋ยวให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะปกติชอบอะไรชอบลาเต้ลาเต้มันจะหวาน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 มันอ่ะวันนั้นแอมไปอ่านมาเกี่ยวกับพวกแบบเรื่องคอใช่คอคนที่ชอบกินกาแฟเหมือนแบบคอกาแฟอะไรเงี้ยที่แบบชื่นชอบกินดาวก็ได้อะไรนะเอิ้นดาวก็ได้เฮ็ดหยังอ่ะแหลงไรนี่ไม่เคยงงเหมือนแล้วนี่ใช่จะกินกาแฟบายๆหน่อยโอเคโอเคโอเคสรุปแหลงไรบ้าอะไรมึงเอิ้นดาวก็ได้ไม่เคยรู้โฆษณาเหรอยังไม่โฆษณากาแฟยี่ห้อหนึ่งอ๋อสรุปก็ได้สรุปน้องดาวชอบกินอะไรคะลาเต้ลาเต้ใช่ไหมลาเต้นี่เขาบอกว่าจะเป็นคนที่แบบคออ่อนๆนิดนึงแอมนี่ต้องใส่นี่ไม่ถึงกับเข้มข้นลองชิมก่อนอร่อยไหมอร่อยใส่นี้ด้วยเหรอไม่รู้นี่ปรุงแล้วให้ได้รสอร่อยนะใช่ไม่ใช่ปรุงมาแล้วเสียรสชาติเขาหมดไม่เอาแล้วเป็นชิฟเชฟนะแอมเอาสรุปชอบลาเต้แอมยังไม่บอกเลยคนลาเต้นี่แบบถ้าเกิดตอยชอบลาเต้อะเขาจะสามารถทานิสัยได้ตรงที่ว่าคนที่ชอบกินลาเต้แสดงว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบหนักแน่นมากพอบางครั้งก็จะมีแบบการคิดก็ลังเลนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจเต็มร้อยเท่าไหร่หรอใช่แต่จะเป็นคนที่แบบนุ่มนวลอ่อนหวานไม่ใช่น่ารักสดใสสวยด้วยใช่ใช่แล้วถ้าเป็นอเมริกาโน่อะอเมริกาโน่อันนี้ไม่ได้อ่านรู้แต่เอสเปรสโซ่เป็นยังไงรู้แต่เอสเปรสโซ่ได้ไหมเอสเปรสโซ่เป็นไงเอสเปรสโซ่ก็จะแบบอารมณ์ประมาณจะเป็นคนแบบดูแข็งแรงเพราะว่ากาแฟมันจะแบบเข้มเข้มแน่นแน่นหนักหนักคือดื่มแล้วแบบตื่นโอเคคนได้ยังได้ยังได้แล้วขอชิมก่อนร้อนเอาเสียดูแม่มันช่างอร่อยมาให้ปอยชิม